ท่านผู้ชมครับจากรายได้ก้อนเล็กๆเพียงก้อนแรกนะครับสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จตอนนี้ไปถึงรางวัลการแข่งขันท่องเที่ยวต่างประเทศไปที่ยุโรปกันแล้วครับพี่เล็กในฐานะที่เป็นนักวางแผนเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของกิฟฟรีและคิดอะไรอยู่ครับคือตัวพี่เองเนี่ยงานที่เราทำประจำเลยนะฮะในฐานะผู้จัดการทั่วไปเนี่ยก็แบกภาระและความรับผิดชอบเยอะครับถูกไหมครับแต่ว่าพื้นฐานเราดีครับพื้นฐานเรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องสังคมเราดีครับถูกไหมครับเราก็ดูว่าเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบอะไรครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อได้เปรียบของเราชัดเจนว่าหนึ่งเรามีฐานสังคมดีมีเพื่อนเยอะครับถูกไหมครับแล้วก็เป็นที่รู้จักถูกไหมครับอยู่ในสังคมที่มีระดับพอสมควรครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพอเรามาเริ่มรู้จักกิฟฟรีนเนี่ยเราต้องรู้ว่ากิฟฟรีนจริงอะคืออะไรครับถูกไหมครับต้องให้ความหมายได้ว่ากิฟฟรีนคืออะไรเพราะหน้าที่เราเนี่ยต้องไปบอกคนอื่นครับถูกไหมครับในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยโอเควันนั้นเนี่ยสมัยนั้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนเราเริ่มเนี่ยเราบอกว่าในความคิดของพี่กิฟฟรีนคือสิ่งที่ซื้อแล้วเนี่ยถูกไหมครับหรือสินค้าที่คุณใช้ประจำวันเนี่ยซื้อแล้วมีเงินคืนมาครับได้ปันผลคืนได้ปันผลคืนมาซึ่งเราได้อยู่ครับถูกไหมครับแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยที่จะได้รู้จักถูกไหมครับจะทำอย่างไรเนี่ยให้คนอื่นได้รู้จักถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราเป็นนักวางแผนตัวแรกเลยก็ต้องมีการจัดประชุมครับถูกไหมครับเราเริ่มต้นเนี่ยจัดประชุม2รูปแบบคือลงพื้นที่ถูกไหมครับกับจัดประชุมกลุ่มย่อยที่ศูนย์ธุรกิจนะสมัยนั้นเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะที่ศูนย์ธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการประชุมประจำครับเมื่อมีการประชุมประจำปั๊บเนี่ยหน้าที่หลักของน้องหมูก็คือว่าไปประชาสัมพันธ์ไปบอกว่าโอเควันพุธเนี่ยนะครับตอน6โมงเนี่ยเราจะมีการประชุมพูดถึงแนวคิดว่าทำไมเนี่ยระดับผู้จัดการทั่วไปเนี่ยถึงลงมาทำงานอย่างนี้เรามองเห็นอะไรครับถูกไหมครับเพราะโดยส่วนตัวของพี่เรามองเห็นว่าตรงนี้คือธุรกิจส่วนตัวเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะตอนที่พี่เริ่มใหม่ๆเนี่ยก็โดนแรงเสียดทานด้านความคิดของคนอื่นเยอะครับอะไรได้ข่าวว่าผู้จัดการบริษัทน้ำมันมาขายยาสีฟันแล้วเหรอ นะเยอะแยะนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราแต่เรามองว่าอันนี้เรามองข้ามช็อตไปละเรามองเป็นวิสัยทัศน์ไป5ปี10ปีละว่าถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนตื่นเช้ามาต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องใช้สินค้าถูกไหมครับมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและจุดดีของกิฟฟรีนเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจุดดีคืออะไรหนึ่งสมัครแล้วไม่ต้องต่ออายุครั้งเดียวเนี่ยตลอดชีวิตครับโอ้แล้วก็ตีความว่าเอ้ยอย่างนั้นแสดงว่ายิ่งนานยิ่งมากถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้ตัดใครออกจากองค์กรเมื่อยิ่งนานยิ่งมากเนี่ยนะแสดงว่าผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปพูดเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเมื่อสมาชิกมากขึ้นเนี่ยยอดซื้อย่อมมากขึ้นเหมือนเราสะสมถูกต้องเยอะขึ้นทุกวันพี่เลยตั้งความหมายนี่ว่าอ้อกิฟฟรีนคือความสำเร็จที่สะสมได้ครับถูกไหมครับเพราะความสำเร็จโดยทั่วไปอย่างงานที่พี่ทำเนี่ยนะมันสะสมไม่ได้นะครับครับตำแหน่งพี่ตันที่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปแล้วครับถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ลุกออกจากเก้าอี้ผู้จัดการทั่วไปใครก็มาแทนพี่ไม่ได้ให้ลูกชายน้องยอดก็มาแทนไม่ได้ครับแสดงผมไม่มีมรดกทางธุรกิจเลยครับถูกไหมครับลุกแล้วลุกเลยแต่ถ้ามาดูกิฟฟรีนเนี่ยนะฮะแน่นอนคุณหมอเนี่ยมีวิสัยทัศน์อยากจะพูดว่าเป็นอุดมการณ์ครับที่ชัดเจนว่านี่คือมรดกถูกไหมครับทีนี้เราไม่ต้องตีเอ๊ะจริงหรือเปล่าครับถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังมองเห็นไม่ชัดแต่เรามองว่าวันนี้เนี่ยรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะเดินอย่างไรนะครับเพราะตั้งแต่ตำแหน่งโกลสตาร์จนถึงจูปิเตอร์นะครับจนเราขึ้นตำแหน่งพาราไดซ์เนี่ยนะรายได้เฉลี่ยเราตอนนั้นอยู่ที่เดือนละประมาณ 36,000 ครับส่วนพี่เนี่ยเงินเดือนเกือบ 200,000 ครับถูกไหมครับแต่ 200,000 นั้นเนี่ยเราออกจากเราลุกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปลุกจากเก้าอี้เมื่อไหร่หมดถูกไหมครับแต่ของกิฟฟรีนเอ้ยมันมีโอกาสครับถูกไหมครับที่โอกาสตรงนี้มันพี่มองว่าเป็นดินแดนเลยทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับถูกไหมครับไม่ว่านายกนายขอหรือเป็นพี่หรือเป็นใครครับไม่ระบุว่าต้องจบอะไรไม่ระบุว่าต้องหน้าตารูปร่างเพศผิวพรรณยังไงเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันหมดเลยบอกอย่างนี้เป็นโอกาสสิ
เรามีโอกาสลุยตลาดที่ไหนก็ได้ถูกไหมครับในวัดเรายังเคยจัดประชุมเลยเพราะเราไปทุกพื้นที่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเรามองมีโอกาสเราเริ่มวางแผนแล้วเอ๊อย่างนั้นลองตั้งเป้าดูทัก3ปีครับคือเรื่องแรกที่ตั้งเป้าเรื่องเวลาก่อนลองดูทัก3ปีนะว่าเราไปได้แค่ไหนปรากฏ18เดือนเราสำเร็จครับแล้วย้อนหลังเนี่ยรายได้เฉลี่ย18เดือนอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทก็มาชั่งเลยว่าระหว่าง 36,000 บาทเนี่ยกับเกือบ 200,000 เนี่ยเราจะเอาอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวพี่เนี่ยเราเรียนจบทางด้านสถิติเรามองเลยว่าระยะยาวเนี่ยนะ 200,000 เนี่ยมันหยุดอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นจนปกเกษียณเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้กำหนดรายได้เองแต่ที่อยู่กิฟต์ฟรีนเนี่ยจากเดิมคือ32บาทวันนี้มัน 30,000 กว่าเนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดละครับมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าแน่นอนพี่วางแผนเป็น2สเต็ปครับสเต็ปที่1คือสู้10ปีครับสู้10ปีเลยคือตอนแรกตั้ง3ปีถูกไหมครับแต่เรา18เดือนเราได้เราตั้ง10ปีแรกเลยครับ10ปีแรกเนี่ยเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงถูกไหมครับแล้วเราก็เดินมาถึง10ปีพอ10ปีที่2ถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ที่10ปีที่2แล้วครับถูกไหมครับอันนี้เนี่ยเพื่อความยั่งยืนละครับยั่งยืนคือมรดกครับถูกไหมครับพอเป็นงี้ป๊อปเนี่ยความคิดของพี่ที่มองทะลุออกไปก็คือว่าวันนี้เราต้องการเปลี่ยนสังคมของลูกละครับสังคมของลูกคืออะไรครับในภาวะปัจจุบันเลยสังคมปัจจุบันเนี่ยสังคมที่เด็กเรียนจบมาหางานทำถูกไหมครับวันนี้ยังเป็นเลยใช่วันนี้คือจบมาหางานทำลูกเธอจบไปยังจบแล้วทำงานอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เกิดความคิดว่าอ่อนในเมื่อกิฟต์ฟรีนนี่มีความเป็นมรดกที่ชัดเจนเราต้องการเปลี่ยนสังคมของลูกเปลี่ยนสังคมของน้องยอดว่าเขาเรียนจบแล้วไม่ต้องหางานทำครับถูกไหมครับเราเปลี่ยนสังคมเลยมันก็คือสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจที่พ่อแม่สร้างไว้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราสู้มาเนี่ยปี8เดือนเราสำเร็จนะครับจากตรงนั้นเนี่ยพี่เลยตัดสินใจว่าอ๋ออย่างนั้นเราลาออกดีกว่ามาลุยเต็มที่จากสถิติใช่เพราะเราเห็นตลอดใน20ปีแล้วเรามองถึง20ปีแล้วเป็น3ช่วงที่ว่าถูกไหมครับปี41เราเริ่มธุรกิจเนี่ยปี39นะครับปี41เนี่ยจำได้ว่าวันที่27ธันวาคม2541ที่ยื่นใบลาออกยื่น6ครั้งนะครับถึงจะได้ลาออกมันคือการทิ้งเงินเดือนของเรานี่คือการพลิกวิถีชีวิตแล้วก็มาทำธุรกิจที่เรามองเห็นว่าจากสถิติถ้า30กว่าบาทมันเป็น 30,000 กว่าบาทได้เดี๋ยวมันก็เป็น 300,000 กว่าบาทได้แล้วก็เป็นล้านเดี๋ยวมันก็เป็นล้านได้ซึ่งจากการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ได้ผิดหวังเลยใช่ไหมครับไม่ผิดเลยสิ่งที่เราคิดถูกต้องหมดครับผมมาถึงวันนี้ผมอยากจะถามนิดนึงว่าแน่นอนที่สุดว่าเราก็มีทั้งการดูแลทีมงานการทำงานอย่างต่อเนื่องมีวินัยในตัวเองความสำเร็จที่ได้รับนอกเหนือจากการสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่นๆและที่เป็นทีมงานสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเราได้รับอะไรจากธุรกิจนี้บ้างครับที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากที่สุดก็คือว่ารถค่ะครับแนวคิดของเราก็คือเราจะใช้รถใหม่ตลอดเวลานะคะก็ตั้งแต่ทำกิฟต์ฟรีนมาเนี่ยตอนนี้รถที่ใช้อยู่เนี่ยก็เป็นรถคันที่5แล้วนะคะปัจจุบันพี่จำเนียงก็ใช้ Volvo อยู่ตัวหมูเองก็ใช้ Mitsubishi นะคะแต่ว่าปีหน้านี่ก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะอีกตัวนึงก็คือบ้านที่เราซื้อทุกวันนี้เป็นบ้านหลังที่2ของเราแล้วนะคะก็มีเนื้อที่100กว่าตารางวานะคะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อบ้านอีกหลังนึงนะคะราคาก็ไม่เยอะค่ะล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้ก็คือขยับมาเป็นราคาเกือบ5ล้านกว่าบาทนะคะนั่นคือในแง่ของตรงนี้นอกเหนือจากนั้นก็จะมีความมั่นคงเพราะว่าในเรื่องของตัวประกันหรือต่างๆพวกนี้นะคะคแล้วก็ที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของการได้รับการยอมรับเนื่องจากว่าที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยตัวหมูเองกับพี่จำเนียนเนี่ยเราค่อนข้างมีสังคมที่หลากหลายนะคะก็จะมีกิจกรรมกับสโมสรกับชมรมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลนี่ล่าสุดนี่ก็กำลังจะจัดคอนเสิร์ตอีกแล้วมันสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาเห็นภาพชัดเจนมากนอกเหนือจากความสำเร็จในเรื่องของที่เป็นความสำเร็จทางกายภาพแล้วเนี่ยนะคะก็ทุกคนจะยอมรับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจกิฟต์ฟรีนะคะแล้วก็แทบไม่ต้องบอกอะค่ะไปไหนก็คือจะเป็นภาพลักษณ์ของคนกิฟต์ฟรีนค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เอาสิ่งที่เรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมาสานต่อในยุคปัจจุบันอีกตัวนึงก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คือ
ก็เป็นเรื่องของมรดกค่ะดิฉันมีความมั่นใจอย่างมากในเรื่องของภาพลักษณ์ตรงนี้หรือสิ่งที่กิฟฟรินได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นจากความสำเร็จในช่วงระยะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่าถึงที่สุดหรือยังยังค่ะเรายังคงมีเป้าหมายต่อไปชัดเจนมากชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยแผนการตลาดที่ต้องเรียกว่าเพียบพร้อมนะคะในเรื่องของตัวสัดส่วนที่บริษัทเนี่ยได้จัดสรรมาอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยอันนี้เป็นความมั่นใจและฉันก็มั่นใจว่านี่คือสิ่งที่เราจะส่งต่อให้กับทายาทของเราอย่างชัดเจนนะคะงั้นก็อยากจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับท่านที่มีโอกาสได้ชมในส่วนของตรงนี้ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่ต้องบอกว่าถ้ามองในรูปธรรมที่เราเล่ามันก็คงเป็นพื้นฐานทำงานมาขนาดนี้สร้างทีมงานมาก็เยอะหยิบยื่นความสำเร็จให้คนอื่นก็มากรายได้ต่อเดือนก็เป็นหลักแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นผลสะท้อนของความพยายามมุ่งมั่นขยันอดทนแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมขอสรุปว่าทั้งสองท่านมาถึงวันนี้ได้อันดับที่หนึ่งมาจากวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมก่อนเป็นอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมครับการใช้วิสัยทัศน์เป็นตัวนำทางในการใช้ชีวิตนั้นย่อมก่อให้เกิดโอกาสที่มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วหลายเท่าตัวแต่เมื่อคุณมีโอกาสที่มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วหลายเท่าตัวถ้าคุณใช้มันไม่เป็นในที่สุดแล้วมันก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่วันนี้แขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้วิสัยทัศน์อย่างเฉียบคมและคุ้มค่าจนมีโอกาสที่จะหยิบยื่นความสำเร็จนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับและขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟรีนฟิลที่สนับสนุนรายการของเราครับท่านผู้ชมครับและในวันนี้ทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกพิเศษที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมเป็นประจำทางกิฟฟรีน Channel กับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ